ึกถอดครับอุ่นละมุนละไมแม้นจะเป็นไปต่อไม่ได้เดี๋ยวเครื่องพังซะก่อนเอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่เนาะพัฒนา ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วก็รักษากับสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคำว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่นะวันนี้นะฮะพอดีวันนี้ไปใครเนาะส่งคลิปมาอ๋อไปดูคลิปหนึ่งรู้จักชื่อนะอีรอนอ่ะอีรอนมาร์กใช่ไหมหมอนี่ความคิดปราบสจันมากนะครับ มาถึงวันนี้เรื่องของ AI ที่เขาว่าเนาะ AI เนี่ยคือความเป็นอัจฉริยะของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าด้วยของคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นมีความวิจิตพิสดารมันมีอยู่เรื่องหนึ่ง เอามนุษย์ตัวเป็นไอ้ที่ระดับช้ำหมากรุกก็แล้วกันหมากรุกเขาเล่นกันแชมป์กี่สมัยก็ไม่รู้ล่ะวันหนึ่งเขาก็จับคนเล่นหมากรุกเนี่ยมาลุยกับหุ่นยนต์ AI เนี่ยเล่นยังไงก็สู้ AI ไม่ได้เออมันบอกให้รู้ถึงอะไรรู้ไหมก็แปลว่ามันรู้ความคิดของฝ่ายตรงข้ามมันมีคำถามว่ารู้ความคิดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมมันถึงเดินมากั้นนู่นนี่นั่นมอง3ชั้น5ชั้นนะครับผมว่านะความจดจำในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มกระดานที่ยังไม่ได้เคลื่อนที่พอเวลาเคลื่อนที่แป๊บฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนที่มาปั๊บแค่นี้ฮะมันจะเริ่มรู้แล้วว่าจะไปไงต่ออย่างมากก็เดินแค่3ตัวมันจะรู้ทันทีเลยครับว่า AI เนี่ยมันจะไปทางไหนต่อแปลว่ามันมองโลกหน้าไป3ชั้น5ชั้นไปแล้วครับขณะเดียวกันมันก็จำได้หมดเวลามันเดินมาข้างหลังจากข้างหลังเนี่ยก็แปลว่าในเรื่องของ database มันรู้แต่ start ถึง finishเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันทีเดียวผมใช้คำพูดว่า database ของแต่ละท่านแต่ละคน 8,000 ล้านคนนี่จะไม่เหมือนกันครับก็แปลว่าประสบการณ์ตรงของแต่ละคนแต่ละท่านจากมาถึงนาทีนี้ครับยังไงก็ไม่เหมือนกันเพราะมนุษย์มันอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้ในเวลาเดียวกันครับในหนึ่งหน่วยของเวลาเนี่ย มันจะหยุดอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้นี่วิธีคิดต้องคิดอย่างนี้สรุปเลยไว้ต้องคิดเลย มนุษย์ไม่สามารถนั่งทับที่กันได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับใช่นะเพราะฉะนั้นหลักการคิดอย่างนี้แหละครับเอาไปใช้กับ
ใครๆก็ได้ในโลกนี้อย่าหวังว่าจะให้ผู้เขาอยู่รอบข้างเราเนี่ยจะเป็น1คน100คน 1,000 คนคิดเหมือนเราอย่าหวังครับถ้าใครหวังเช่นนั้นอะไรมันเกิดขึ้นผมว่าที่สุดแล้วเป็นทุกข์ทั้งปีเมื่อเราไม่หวังให้คนอื่นเขาคิดเหมือนเรากลับหัวได้ไหมเราคิดไปทางเขาไม่ดีกว่าแล้วเห็นไหมครับการมีหลักการคิดเช่นนี้จะมีความสุขรู้เขาเข้าใจเขารู้เขาเข้าใจเขารู้เราเข้าใจเราแต่ไม่เข้าใจเขาก็อยู่ลำบากใช่ไหมก็อยู่ลำบากนะครับคงเคยได้ยินกันเสมอไม่ใช่เรียกว่าใจเขาใจเรามันยังไม่ขยายความชัดเจนคำนี้ใจเขาใจเรามันยังไม่ชัดเจนผมว่านะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งภาษานักรบเขาต่อสู้กันไงทางฝ่ายเรารู้เขารู้เราไม่ต้องรบเราก็ไม่แพ้มันก็แปลว่าคนที่อยู่นิ่งก็จะสยบความเคลื่อนไหวได้ทำนองนั้นแหละครับทีนี้คำว่านิ่งเนี่ยนิ่งแบบไม่ขบไม่คิดไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้หนาวรู้ร้อนนิ่งแบบไม่รู้สึกรู้สาอย่างเงี้ยโอ้โหงั้นไม่ไหวแล้วครับถ้านิ่งแบบนี้แล้วก็เป็นเหยื่อของกุ้งหอยปูปลาต่อคือถ้าเข้าใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะนิ่งได้ครับฝึกนะครับฝึกเข้าใจเขายกตัวอย่างอะไรดีเนี่ยถ้าเข้าใจเขาเนี่ยมันน่าคิดนะเอาละมาถึงทางด้านส่วนหนึ่งก็แล้วกันฟังกันดีนะกลุ่มนี้คือกลุ่มนอนไม่หลับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่นอนไม่หลับนะครับทำไงจะให้หลับแล้วหลับอย่างธรรมชาติธรรมชาติถ้าใครก็ตามที่อยากจะหลับแบบธรรมชาติมันก็ต้องเข้าใจธรรมชาติมันจึงจะหลับแบบธรรมชาติได้ฟังแค่ภาษาไม่พอแล้วนะยกตัวอย่างวันหนึ่งที่ผ่านมาก็ได้หรือที่ผ่านมาก็ได้ปกติแล้วก็นอนบ้านเราเนาะก็คุ้นเคยเสียงข้างบ้านเสียงใดๆก็คุ้นเคยก็หลับได้แต่พอเวลาไปนอนที่อื่นบ้านอื่นเมืองอื่นตำบลอื่นอำเภออื่นก็เสียงเหมือนกันแหละแต่เป็นเสียงที่ว่ามันต่างกันนอนบ้านเราก็เสียงคนนั้น เสียงดนตรีเสียงแตรรถเสียงนู่นนี่นั่นแต่ถ้าหากว่าไปนอนที่อื่นว่าได้ปลายหน้าก็ว่ามันไปก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเสียงอะไรเนาะเสียงหมาเห่าก็ได้เป็ดเสียงห่านดีกว่าเสียงห่านนอนบ้านเราเสียงตีเสียงกลองเสียงแตรรถนู่นนี่นั่นเอ๊ะก็หลับได้สบายแต่เวลาไปเจอเสียงห่านเขาให้ทีเนี้ยเอาไม่หลับก็แปลว่าเรื่องเสียงนะเป็นตัวต้นทำให้เป็นเหตุที่นอนไม่หลับแล้วทำไงจะหลับทีเนี้ยเมื่อเวลานอน อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีห่านมีห่าน
ร้องโกคาโกคาแทบทั้งคืนอย่างนี้ดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะทำไงจะให้นอนหลับคนที่ไม่เข้าใจก็กินยาบังคับให้หลับเห็นไหมนะเอาวิทยาศาสตร์เข้าใส่เข้าไปหลับได้หลับไปแต่นาทีนี้ต้องการจะบอกว่าไม่ต้องไปกินยาบังคับให้หลับไม่ต้องไปกินเคมีอย่างนี้ดีกว่า ก็สมัยมันมีมือถือมือถอยเนาะแล้วมีสมอนทอล์กจะเปิดเฟรงเปิดอะไรก็ตามทีเปิดเสียงธรรมะธรรมโมเสียงลุงออกบ้างนำสมาธิว่าไปแล้วจับยัดใส่หูเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยมันหลับได้เว้ยนอนอยู่บ้านเราเสียงแตรรถเสียงดังดนตรงทีบ้าบอเขาโป่งมันหลับได้พอเวลาไปเจอเสียงห่านร้องโกกากากับไม่หลับแต่เวลาเปิดเครื่องพวกนี้ใส่ยัดหูเฮ้ยหลับเว้ยก็คือเรื่องของเสียงทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเออทำไมเป็นเช่นนั้นมันก็ถามว่าเอ้ยเรามีอคติไหมล่ะเรามีอคติกับเสียงนั้นหรือเปล่าถ้ามีอคติกับเสียงนั้นอคติไม่พอใจในเสียงนั้นมันจึงเป็นต้นเหตุทำให้เรานอนไม่หลับทั้งที่มันเสียงเหมือนกันแหละครับเห็นไหมมันถ้าหากว่าเข้าใจซะว่าไอ้เสียงห่านที่มันร้องคำว่าห่านมันก็เป็นธรรมชาติของห่านอย่างเงี้ยแล้วตีแตกตัดตกไปมันธรรมชาติของเป็ดของห่านของหมูของหมาของกาของไก่มันเป็นธรรมชาติมันถ้าเราสรุปว่าเป็นเสียงแค่ธรรมชาติท่านเองแค่นี้มันก็จะหลับได้สบายๆเห็นไหมความเข้าใจธรรมชาตินั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานี่กินง่ายนอนง่ายอย่างเงี้ยกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงได้อย่างง่ายได้ครับไหวไหมเพราะฉะนั้นความเข้าใจของธรรมชาติทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นมันก็ต้องสัมพันธ์กันนะพี่นะคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติก็วิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่มากินตัวใครแล้วครับแบบนั้นมาล่ะเราให้ฟังขนาดนี้ก็น่าจะมองเห็นนะเนาะเฮ้ยฉันไม่เคยคิดก่อนเลยลุงออกไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนมีแต่โวยอย่างเดียวเสียงดังวันก็เพราะฉะนั้นถึงมีลุงออกบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็บอกยังไงนะพัฒนามนุษย์ให้รักษาตัวเองใช่ไหมล่ะใช่นะแล้วก็ปรับมนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่ก็ไม่เคยคิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเวลาได้ฉุกคิดปุ๊บได้เรื่องเลยเกิดคิดได้คิดเป็นทีเนี้ยมันก็เป็นพันใหม่ใช่ไหมเพียงแค่ปฏิรูปความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมปฏิรูปความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันก็เป็นคนใหม่แล้วผมว่าถ้าไม่ยอมปฏิรูปความคิดเลยยังไงก็อย่างนั้นแล้วผมว่านะครับกลับมาถึงที่บอกว่า AI อัจฉริยะตรงนี้นะครับอะไรอีรอนเขาชื่ออีรอนอีรอนมากใช่ไหมแล้วก็ทำเครื่องมาสวมศีรษะโดยเขามีปกติเขาก็ปลดวัดกันอยู่แล้วสมองเนาะใช่ไหมไอ้ที่เป็นวัดสมองก็ทุกวันก็เนี่ย MRI ไงยัดหัวเขาไปสมองเนี่ยทำไปเล่นไปเสร็จแล้วก็แบะไม่รู้อะไรนะครับคำตอบสุดท้ายก็เห็นไหมเดี๋ยวไปว่าไม่ได้ว่าแล้วครับแต่เล่าให้ฟังนะครับจะได้รู้ไม่ใช่น่าจะไปเป็นเครื่องมือก็ครับดีไม่ดีก็สูญเสียอีกทีนึงเพราะว่าไอ้คลื่นเหล่านั้นมันทำลายหมดเป็นลายทำลายสมองเสียงเสริงใส่เข้าไปคนไหนที่เคยถูกมุดหรือว่าเคยมุดเข้าไปในอุโมงค์ MRI ที่เขาว่านะครับ
ทั้งเสียงทั้งหูใจจะขาดตายหรือเปล่าเออาก็จับยัดเอกับจับยัดคนที่ไม่เข้าใจตัวเองคนที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติก็เอาที่วิทยาศาสตร์เข้าใส่สุดท้ายแทนที่ดีกับสูญเสียไปอีกเยอะแยะเลยเห็นไหมเสียเงินบ้างเสียความเป็นธรรมชาติในตัวเราเองบ้างถูกวิทยาศาสตร์พวกคลื่นนี้มันบีบบันรัดโอเคนะกลับมาถึงอีลอนมัสก์ที่ว่าเมื่อกี้นี้เขาแค่ใส่สวมหัวเข้าไปมันสามารถจะไปปรับสมองได้ถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรผมว่านะเขาพยายามที่จะไม่รู้ว่ามันหลักการยังมีแค่นี้ครับหลักการต่อไปนี้นะครับพยายามที่จะทำให้ไฟฟ้าจะเป็น AC DC ก็ตามทีนี้ให้มันอะไรถ้ามันมีโวลต์ต่ำมากที่สุดคือแรงดันที่มีโวลต์ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าโวลต์ต่ำกระแสมันก็จะแรงง่ายๆคือทำให้มันใกล้เคียงกับไฟฟ้าสถิตมากที่สุดระบบประสาท neuro linking อะไรเงี้ย neuro linking program NLP นั่นแหละครับ neuro linking นั่นอธิบายความค่อนข้างจะไอ้เส้นประสาทที่อยู่ในสมองมันโอ้โหมันเยอะแยะมากมายกายกองนะพี่เอ๋ยเห็นไหมไอ้ตัวนี้ภายในถ้ามันช็อตเซอร์กิตเนี่ยคือระบบความคิดความอ่านเนี่ยมันมาจากไฟฟ้าสถิตของสมองเนี่ยครับถ้าหากว่ามันอะไรใช้คำว่าบวกกับลบมันไม่เท่ากันนี่เลยว่าประจุบวกกับประจุลบมันไม่เท่ากันมันก็เบรกกันมันก็บรับกันมันก็ชนกันแล้วมันก็แชร์กันแล้วมันก็ทะเลาะกันทำให้ปวดหัวปวดเหตุแต่ว่าความจำเสื่อมหรือว่าไม่จำเลยเดินทื่อเป็นคิงคองไปเลยครับตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็สร้างเอาไฟฟ้าที่มาครอบปุ๊บก็แค่นั้นเองแต่แน่นอนมันต้องละเอียดถี่ถ้วนมากยังไงก็ทำให้เหมือนไฟฟ้าสถิตทำไม่ได้เลยครับเพราะไฟฟ้าสถิตมันคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในเวลานี้นะครับเขามีความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับปรับมนุษย์พันธุ์เก่าให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นี่คอนเซปต์ไอเดียครับเขาวางไว้อย่างนั้นทีนี้ตัวนึงก็ไร้ตังค์เนาะอย่างท่านอย่างผมคงสวมไม่ได้เนาะเราใช้วิชาพื้นบ้านเราดีกว่าสองมือเปล่านี่แหละคือไฟฟ้าสถิตครับผมเนี่ยพูดกันมานานนะไฟฟ้าสถิตนี่แหละครับที่ผมทำอะไรต่างๆได้จับหัวปวดหัวมึนหัวจับแป๊บๆก็หายปวดหายมึนก็คือไฟฟ้าสถิตนะครับไม่ต้องไปรอไอ้เครื่องมือของอะไรของเขาเนี่ยนะเรามาเข้าใจเรื่องนี้เราจะป้องกันได้นะครับผมได้พูดมานานนักหนาบอกว่าโรค ศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคที่นั่งกล่าวเนี่ยครับสรุปคือพัฒนาสมาธิจิตให้ได้นั่นเองครับแล้วเราก็จะพิชิตสิ่งที่เขาว่านั้นในตัวเราที่มันตกค้างอยู่ก็คืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองครับใช่ไหมครับลองค่อยใคร่ครวญนะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาพูดกันเล่นๆพยักหน้าโกกังก็เลยคิดว่าพยักหน้าแบบนี้กิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกไงคิดให้ดีนะครับแล้วมันจะล่วงลับมันจะล่วงล้ำซ้ำเข้าไปใหญ่สมองเสียงผมเวลาเข้าหูเนี่ยมันจะไปปั่นครับเพราะนั้นอยากจะให้ใช้สมอลทอล์กฟังนะมันจะไปปรับสมองให้เองมันจะไปปรับนิวโร
ซิสเต็มในสมองให้เองทำสิครับเสียงผมไม่ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรก็ปล่อยผมไปแต่สิ่งที่ท่านเอาก็พยายามแกนเสียงนี่ไม่ใช่เสียงผมนี่แหละครับคนไหนปวดหัวเด็กๆลูกๆหลานๆใส่ไว้เถอะครับเอาไปวางไว้ใกล้หูเขาก็ได้เสียงแว่วๆแว่วๆเนี่ยโหอย่างนี้เลยสมอลทอล์กเนี่ยนะวางไว้ใกล้หูเด็กเสียงผมมันไม่เป็นพิษไม่เป็นพิษเป็นภัยครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมนะครับไอ้ตรงนี้มันจะไปทำให้ไฟฟ้าสถิตของร่างกายของแต่ละคนแต่ละท่านที่มันไม่สมดุลให้มันเป็นความว่าสมดุลเนี่ยฮะจะได้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่สักทีหนึ่งนะครับมิฉะนั้นแล้วก็เจอแต่พันธุ์เก่าพันธุ์เก่าเกิดก่อนเขาเรียกอะไรพันธุ์ไดโนเสาร์หรือเปล่าอะไรทำนองนี้จะมาโอเคไหมพอมองออกนะครับพอพิจารณาได้ไหมทำนองนี้ครับเอาล่ะมาเรื่องหรือไม่เนี่ยเรื่องความสมดุลฟังให้ดีนะตรงนี้นะครับผมได้เจอคำถามมาเยอะเก็บคำถามมาตั้งแต่นู่น20ปียังได้ซ้ำไปคำถามนี่ฮอตฮิตมากเรื่องบริจาคอวัยวะตัวเราเนี่ยครับ ฟังให้ดีนะฮะหลังจากผมพูดเสร็จปุ๊บมันจะมีอยู่3ช่องทางเป็นทางออกนะครับจะเข้าใจ3ช่องทาง เรื่องของบริจาค อวัยวะเนี่ยครับค่อยๆพิจารณาฟังเล่นๆฟังแบบสบายๆให้จะสะดวกมันไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนจะต้องโหฟังเลคเชอร์กันต้องนะฮะเอาแบบสบายๆลมพัดโชยๆลมโชยดีกว่าลมโชยลมพัดลมเพดีกว่าเนาะก็มีผู้คนตั้งใจไว้ที่จะก่อนจะตายเอาไปทำปุ๋ยกับบริจาคอะไรมันจะได้มีประโยชน์กว่ากันเอาไปทำปุ๋ยเอาไปฝังกลบเอาไปทำปุ๋ยแล้วก็เอาไปเผาแล้วก็ไปบริจาคก็ตั้งถามว่ายังไงจะมีประโยชน์มากกว่ากันเอาไงพี่บริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่รู้บริจาคเรื่องของเอาไว้ว่าจะเป็นหูตาจมูกลิ้นว่าไปอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะถามถึงประโยชน์ก็คงจะบอกว่าบริจาคมีประโยชน์มากกว่าก็มีคนคิดอย่างนั้นเยอะแยะแล้วครับ 100% มีคนคิดอย่างนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเดาใจกันหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาไปฝังกลบตายแล้วฝังกลบก็ว่าเป็นปุ๋ยนั่นนะครับก็คงมีไหมทีนี้ท่านคิดว่ามีไหมครับคงคิดว่าไม่มีเนาะรู้จักป่าช้าไหมเนี่ยนั่นแหละครับตายไปฝังที่ป่าช้านั่นนะครับ นะนั่นคือฝังกลบแหละ เป็นปุ๋ยต้นไม้ใบหญ้าไปโอเคไหมบางที่ก็ทำสถานที่อยู่ดีๆงามๆก่ออิฐก่อปูนหงจุ้ยไงหงจุ้ยหงซุยหงจุ้ยเนาะเออไอ้ที่เก็บคนตายก็ได้ง่ายทำมาอย่างดีเลยหินอ่อนหินแก่ใส่ไปหมดประดับประดาเรียบร้อยเออก็ดูดีนะยังดีกว่าไปฝังกลบทั่วไปเห็นนะมีประโยชน์เพราะว่าจะเป็นที่ลูกหลานเลี้ยงล้นจะมาเคารพเคารพสักการะก็ผูกสมัครผูกพันกันเอาไว้เช่นวันอะไรวันศาสตร์จงศาสตร์จีนอย่างเงี้ยก็ระลึกไม่ถึงนี่คือคุณงามความดี
ที่สืบสานกันมาอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงคำว่าประโยชน์นะเผาทิ้งทีเนี้ยเผาทิ้งไปทิ้งน้ำเลยดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์นะทั้งหมดฮวงจุ้ยจะมีประโยชน์มากกว่าเอาไปสอนคนคนรุ่นหลังโอเคนะทีนี้กลับมาถึงบริจาคอวัยวะที่นะได้บุญได้บุญได้บุญเนาะให้เข้าไปมีตาสองข้างบริจาคคนหนึ่งข้างซะได้บุญจำไว้ล่ะมีตับสองข้างให้คนอื่นส่วนหนึ่งข้างซะได้บุญมีไตสองข้างให้คนหนึ่งข้างซะได้บุญจำไว้มีอะไรอีกเอาอะไรอีกมีนมสองข้างเอานมหนึ่งเต้าให้คนหนึ่งซะเป็นเย็บใส่เอาไปได้บุญกำลังพูดถึงบุญอยู่นะบริจาคอวัยวะใดๆเอาละถ้าเราพูดถึงว่าคำว่ามีประโยชน์ กับบริจาคเอาไปว่าต่างในร่างกายกลับมาเทียบเคียงกับคำว่าสมดุลธรรมชาติเนี่ยสมดุลธรรมชาติการเกิดและวิวัฒนาการกันมามันมาตามกฎอ้างถึงอ้างอิงของธรรมชาติมาตลอดการเกิดและวิวัฒนาการของมนุษย์มันยากนะมันใช้เวลานานมากนะกว่าที่มันจะครบองค์ประกอบมันสมส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์32องศาเนี่ยโทษ32ประการเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับ32ประการฟังกันมาก็มีในตำราก็แล้วกันกว่าที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์ตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงใช่ไหมมันมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหมดรักษาความสมดุลมาตลอดอยู่ๆก็ไปตัดอวัยวะให้ใครไปก็ไม่รู้ถามว่าเสียสมดุลไหมล่ะนะมันมีสองข้างให้เขาคนเขาไปสักหนึ่งข้างเสียสมดุลไหมล่ะทีนี้อย่างเงี้ยก็ชวนกันคิดแล้วครับยังไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรล่ะครับเสียสมดุลไหมทีนี้ฝั่งที่เขาได้รับการบริจาคจากเราเราเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับเนี่ยทำไมถึงมีกระบวนการบริจาคอวัยวะให้กับนายกนายขอแล้วนายกนายขอก็อยากจะรับบริจาคคนที่รับบริจาคก็ไม่เข้าใจสมดุลธรรมชาติตามเคยอะไรมันเป็นเหตุจูงใจที่ไม่คำนึงถึงธรรมชาติถ้าถามผมผมบอกว่าอ๋อมนุษย์มันกลัวเจ็บกลัวตายกลัวตายเร็วเกินไปไม่อยากตายเร็วเกินไปใช่ไหมครับไม่กลัวเจ็บแต่กลัวตายเร็วเกินไปถ้าก็มีใครได้ให้ชิ้นส่วนแบบมาใส่ซะหน่อยนึงมันจะได้ตายช้าหน่อย ประมาณนั้นนะครับก็เลยเกิดการกระบวนการบริจาคอวัยวะเข้าไปถามว่าบุคลากรที่มาทำตรงนี้คือใครทีนี้ก็บุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมใช่นะใช่นะไปมามันอยู่3คนในที่นี้ระหว่างผู้บริจาคอวัยวะแล้วก็ผู้รับอวัยวะก็แน่นอนนะสองคนเนี่ยจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติแน่ๆใช่ไหมครับไม่คำนึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติฝ่ายให้ก็อยากได้บุญฝ่ายรับก็ไม่อยากจะตายเร็วที่ตรงกลางสิคนอยู่ตรงกลางนั่นนะเป็นผู้ที่มีมูลค่าหรือเปล่าทีนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดเองทีนี้ก็ว่าแล้วไงฟัง
ลุงออกเล่าอะไรต่างให้ฟังแล้วมันจะมี 2-3 ช่องทางนะให้เกิดความคิดเห็นไหมกลับมาถึงธรรมชาติล้วนๆที่นี่ครับยอมรับกันได้ไหมว่าตั้งแต่การเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากนะพี่มันใช้เวลานานมากนะครับกว่าที่จะวิวัฒนามาถึงเป็นมนุษย์ในกลุ่มที่บอกว่าสมบูรณ์หรือว่าสมดุลเนี่ย ทั้งความรู้สึกความนึกคิดแบบปุถุชนธรรมดานะตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงอย่างนี้ต่อยอมรับไหมว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารยิ่งยวดรวมไม่หลงจน สารสิริพระภูมินี่ก็เป็นคำว่าวิวัฒนาให้เกิดความสมดุลไปทีน้อยสองน้อยรอบแล้วรอบเล่านั่นครับพอเวลามันสมดุลมาเต็มที่แล้วมันเหมือนกับผลไม้มันเริ่มแก่สุกงอมแล้วมันก็จะไปตามวิวัฒน์ของมันเองการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันครับการปฏิบัติธรรมที่เขาว่าพอๆกันเรามาใช้คำว่าปฏิบัติตัวตนซะในว่างเรามาจากไหนมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรเลยหรือเปล่าจนกระทั่งมันเป็นตัวเราเป็นอะไรเริ่มเกิดมาแล้วมีวัฒนธรรมประกำชาติมากว่าจะมาเป็นตัวเราเนี่ยผมว่านะอายุมนุษย์กับอายุของโลกไปเนี้ยนั่นแหละครับมันจะวิวัฒนาพร้อมๆกันเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนนี่เป็นส่วนย่อของโลกนะเกิดได้อย่างไรมนุษย์เกิดได้ยังไงเกิดตามกฎธรรมชาติก็ต้องเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกไปนี้นี่คือคำพูดของลุงออกนะคำพูดคิกก๊อกเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเข้าใจตามบทบาทลีลาที่ว่านี้การเปลี่ยนการตายแต่ละครั้งแม้ว่าจะไปเผาจะเอาไปฝังมันก็ต้องเกิดใหม่แน่ๆนะครับจนกว่าจะวิวัฒนาการให้สิ้นการเกิดครั้งต่อไปในสายของสาธุนี่ก็บอกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานนั่นแหละครับนั่นคือรักษาความสมดุลเอาไว้จึงจะไปถึงตรงนั้นได้หรือถ้าเป็นการเกิดทีนึงชาตินี้เอาไว้ให้เขาใครก็ไม่รู้มันก็ตามกันไม่ทันนะพี่อย่าลืมนะวัยวะมันถักทอมันพร้อมกันนะครับมันเป็นองคาพยพถักทอมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยครับคนไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติก็บอกโอ้ไอ้ลุงหงอกเป็นคนที่คอยเข้าใจเรื่องธรรมชาติก็เล่าเรื่องธรรมชาติให้ฟังทีนี้ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยรับได้ไหมที่ว่านะถ้าเป็นผมไม่เป็นเครื่องมือใครนะจริงๆผมไม่ให้เป็นเครื่องมือของคนกลางที่เอาตัดจากของเราไปให้คนนั้นเสร็จแล้วบอกว่าเชี่ยวชาญโอ้ยถ้าคิดว่าทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับนี่จะไปกลัวทำไมทีเนี้ยจะไปรับคนใครมาทำไมล่ะดีๆเป็นพิษอีกจริงๆไอ้คนรับดีไม่ดีเป็นพิษอีกเพราะมันเกี่ยวข้องอะไรนู่นเกี่ยวข้องโครงสร้างของเลือดนะนึกว่าเหมือนกันเลยโถ่ทำไมจะอธิบายที่ความไม่เหมือนกันเลือดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันง่ายๆเลยเกิดต่างเวลามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงเกิดต่างวันต่างเวลามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบอกให้ก็ได้ก็ความไม่เหมือนกันผิดเวลาการเกิดการปฏิสนธิมาเนี่ยคิดอย่างในเชิงละเอียดครับก็คิดในเชิงธรรมชาติมันต้องละเอียดอย่างนี้แหละครับไม่ใช่คิดในเชิงธรรมชาติวิทยาศาสตร์เขาไม่จะเอากับเอาไม่รู้ละคิดแบบธรรมชาติคิดอย่างวิทยาศาสตร์ผลจากการทำวิทยาศาสตร์คือมิตรเอากับมิตรรับกับรับอย่างนี้ดีกว่าทำไมคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นไม่รู้นะทางส่วนผมเนี่ย
ใครจะบอกว่าก็ตามทีส่วนท่านก็แล้วแต่จะพิจารณาเองนะผมมาตัดสินใจแทนใครไม่ได้นะอันนี้เพียงแต่มาเล่าสู่ฟังว่ามีหลายช่องทางเลยนะให้ได้คิดพิจารณาเอาด้วยนะว่าจะอวัยวะของเรามันสร้างมาตามกฎธรรมชาติมาถึงขนาดนี้อยู่ไปตัดสลายกับคนอื่นเขาครับถ้าหากว่ายังวิวัฒนาการไม่สิ้นสุดการเกิดมีการเกิดครั้งต่อไปถามว่าอวัยวะที่เขาที่เราให้เขาไปในวันนี้ตายปุ๊บเกิดใหม่ถามว่ามันจะไปครบกันไหมล่ะถามเล่นๆอย่างนี้แหละครับเอาล่ะคำถามย้อนทีนี้ครับแต่คนที่บอกว่าไม่มีไม่เป็นไรชาติหน้ามันต้องไปครบไอ้คนที่พูดเนี่ยบริจาคให้เขาไหมล่ะเออเอามาทำบริจาคไหมผมบอกให้เลยก็ได้ยิ่งคนกลางเนี่ยคนกลางที่มาเอาอวัยวะของนายกไปใส่นายขอเนี่ยถามจริงเถอะได้บริจาคตามที่ว่านี่ไหมที่ว่าถามแค่นี้ร้อยคนได้บริจาคถึง5คนอยู่เลยเห็นไหมสื่อประวัติด้วยสิครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับใจผมไม่สื่อให้ได้ไงล่ะครับผมบอกว่าไม่รู้เป็นผมไม่ยอมอยู่แล้วผมไม่ให้ใครอยู่แล้วเป็นผมไม่ให้ใครอยู่แล้วผมจะให้ไปทำไมกว่าพ่อผมแม่ผมจะทำให้เป็นลุงหอกได้ถึงทุกวันเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยเรามาเข้าใจตามกรอบธรรมชาติแล้วมันก็จะได้ตามสิ่งที่เราให้ฟังนี่นะครับที่สรุปแล้วใครเนาะบูนเอาบูนมาขายกันใช่ไหมโอเคคงไม่สรุปเนาะผมก็สรุปตัวผมทางผมไม่สรุปตัวใครอยู่แล้วนะครับผมไม่ให้ใครอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ ใช่ไหมหรือใครจะว่างไงตอนนี้โอเคนะจบข่าวครับผ่านไปก็พอดีเห็นตรงนี้หน่อยนึงตอนนี้เล่าให้ฟังกันแล้วกันคืออะไรกันระวัง ให้คุณเป็นอนันต์ก่อโทษเป็นมหันต์พอจั่วตรงนี้แล้วโอ้ยในเรื่องกัญชาเสรีกัญชาเสรีทางการแพทย์ผมเนี่ยพูดจังต้นไม้ทุกต้นเป็นยา แค่นี้มันก็รู้แล้วเอานะอันนี้ฟังหน่อยเดียวก็พอแล้วแค่พารากราฟเดียวก็พอเริ่มต้นเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงแล้วจ้าสำหรับการใช้สารกัญชาสกัดทางการแพทย์นับตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2562เป็นต้นมาเมื่อองค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์สูตรอะไรของเขาเนี่ยมันมีหลายส่วนเหลือเกินเนาะปล่อยเข้าไป ล็อตแรกโอ้ได้มา 4,500 ขวดได้เป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับถือเป็นกัญชาตัวแรกที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาามาไปแล้วนะด้วยระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เอื้อกับยากัญชาทางการแพทย์ที่สามารถใช้ได้เลยในประเทศไทยภายใต้การควบคุมคุณภาพเมื่อแพทย์นำไปใช้จะต้องมีการระบุว่าใช้กับโรคอะไรและได้ผลดีหรือไม่จึงจะได้เป็นการจัดระบบรายงานขนาดใหญ่ของประเทศไทยก่อนที่จะทยอยผลิตอีก2สูตร
แค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ถึงปลายทางแล้วไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลยส่วนที่หนึ่งก็ราคาสมมติว่าก็เหมือนกับเขาผลิตสินค้ามาเนี่ยครับทำสบู่โรงงานเดียวกันลดต้นทุนไปหน่อยก็ราคาถูกหน่อยอันนั้นเดียวกันสูตรนั่นสูตรนี่จะมีอะไรกันนักกันหนาความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนกันนั่นเองถ้าเขาจะทำโถตายเลยมันเป็นยางมันอยู่แล้วใบไม้เป็นยางไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยจริงเอาถ้าหากประชาจะประเทศชาติเสียดุลการค้าชาวโลกเข้ามาเยอะแล้วคิดเงินครับคิดขายของมึงสิครับคิดจะซื้อของได้ไงทรัพย์ในดินสินในน้ำแล้วก็มากมายมหาศาลทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินฟ้าอากาศแล้วก็มีนะเสียอย่างเดียวเป็นเคมีเยอะในพื้นดินเวลานี้ก็ถึงบอกไงว่า ประกาศไปเลยภายใน3ปีแผ่นดินสยามแห่งนี้ต้องไม่มีสารเคมีในแผ่นดินพอเวลาประกาศปุ๊บโอ้โหผมว่านะเห็นลูกออสไก่กบไก่เขียดไข่กบไข่เขียดไข่เขียดไข่ปลากระแยงปลากระแยงไข่ปลาซิวช่อยมันก็จะร้องเฮ้กูเกิดคราวต่อไปกูไม่ตายแล้วเว้ยรู้ไหมพวกเคมีเนี่ยทำลายไข่ปูไข่ปลาได้หมดไม่ต้องเกิดกันพูดแค่นี้ไม่เข้าใจก็ไม่จะหวานนะครับใส่ให้ดีไม่พอยังไปโปรยในอากาศไม่ต่างหากพอนะมันไปเยอะแล้วพี่เอ้ยนะครับ ถ้าหากว่าทำของสองสิ่งประกาศไม่ต้องใช้เคไม่ต้องมีเคมีในพื้นดินนะฮะส่วนตัวต้นกัญชาเนี่ยปลูกมันทุกตารางเม็ดไปเลยห่างกันต้นละเม็ดสองเม็ดเอามันเต็มมาเลย8ล้าน10ล้านไร่ใช่ไหมขายมันทั้งโลกโลกนี้ขายไม่พอไปโลกอังคารไปขายแม่งที่ดาวอังคารไปถูกมันเป็นยาจะมาสกัดไปทำไมทำไม่ได้ครับให้ผมทำขายแล้วโอ้ยแค่สองมือเปล่าก็พอแล้วรักษามนุษย์จริงใช่ไหมฮะใช่เปล่ามันไม่ต้องใช้อะไรไม่ดีกว่าใช่ไหมเอาวันนี้แล้วแสดงความยินดีด้วยครับกว่าจะต่อสู้เข้ามาได้นี่นะครับองค์ความองค์กรช่างโง่มันหลังมั้งแต่ตะวันตกครอบงำเริ่มต้องออกกฎหมายมานะครับก็เลยว่าตีนช้างเหยียบปากหมามาหลายปีมาหลายปีเพียงแต่กฎหมายพวกนี้ออกมาเนี่ยครับเห็นไหมตอนนี้ลืมตาอ้าปากได้บ้างอ้าวโผล่มันเข้าไปอย่ามัวแต่กักทำไงจะมนุษย์แต่ได้มีอาชีพมันทำนาไม่ไหวแล้วใช่ไหมทำไม่แค่พอกินก็พอตอนนี้ทำมันหมดไปสกัดกันก็สกัดกันไปใช่ไหมครับขายมันระเบิดเถิงไปเลยจะไปง้อมนุษย์แต่กันนักกันหนาประมาณใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ไปคิดอะไรอ้าวกดไปกดมาไอ้ผมก็ผิดไปหมดละที่ไปเขียนท่านไหนไม่รู้ไปเขียนท่านขอโทษไปเขียนไปที่ท่านไหนไม่รู้โอเคนะกัญชาเมฆแค่นี้ครับแสดงความยินดีครับแล้วกันจริงต่อไปมันค่าปลูกปลูกมันแทนข้าวไปเลยมันใช้น้ำน้อยกว่าข้าวเยอะแยะไปโอ้จริงคิดอย่างนั้นแล้วพี่เอ้ยมัวแต่สกัดกั้นมาทำไมเป็นห่วงมันทำไมพวกมันไม่ไหวแล้วยาเคมีนะ
สั่งซื้อต่างประเทศมาตลอดทั้งเคมีพันธุ์โอ้นั่นแหละโอเคมาละทีนี้ตืดโพโอเคเอาชาวเฟสเราดิโอเคเอาชาวเฟสเราดิเย็นลดเสียงอันนี้ก็ใจน้อยยังแตะแป๊บเดียวก็หายหนีไปเลยเพลใจน้อยสกิปเบาๆหน่อยก็ไม่ได้โอเคการกดแชร์ค่ะอ๋อแน่กดแชร์โอเคครับผมจะเริ่มดูคำถามนั่นนะครับปืดลุงงอกสุขภาพอนาคตจะได้ไม่เสียความรู้สึกเพียงค้นหาคำว่าลุงงอกพีวินิจีที่อินตาสแกรและทวิตเตอร์แปลว่าส่งพัฒนโดนนะเมื่อคืนผมงับอากาศหลับตาดูแสงเห็นแสงสีต่างๆปรากฏและแสงสีเหล่านั้นก็กลายไปเกิดความมืดอยู่ในขณะหนึ่งและปรากฏเป็นแสงสีม่วงอมน้ำเงินมีประกายว้าวตื่นเช้ามาแม้ลืมตาสีม่วงก็ยังปรากฏอยู่ขอความอธิบายจากลุงออกถึงสภาวะนี้หน่อยนะครับนั่นแน่ตามรู้เลยแบบนี้สบายเลยแต่ว่าเข้าร่องนั่นคือเข้าร่องนะครับได้เรื่องแล้วนะครับอ้าวทำต่อไปคุณชัยวิชิตครับไม่ผิดร่องแล้วนะครับเข้าถูกทางแล้วไม่ต้องอธิบายครับเจ๋งแล้วไม่หลงทางแล้วครับแต่ขอตามแสงตามสีนะครับผมใช้ตอบแค่นี้ก็พอเพราะถ้าผมจะตอบอีกทีนึงถ้าผมเฉลยไปเลยนะมันเหมือนกับไปปักหมดนะฮะมันจะไปต่อไม่ได้ภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นผมบอกว่าเข้าร่องแล้วใส่เลยฮะไปเลยเดี๋ยวนี้ต่อไปก็เตรียมตัวติดลมบนตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพวกสีพวกมันจะพาไปเองนะครับเห็นอะไรก็เห็นไปทีนี้ครับสองข้างทางอยู่ในตาแล้วเนี่ยจะเห็นอะไรก็เห็นไปอย่าไปตีความมันรู้บ้างไม่รู้บ้างช่างมันอย่าหยุดข้างทางนี้ดีกว่านะครับวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนแล้วอ้าวเหรอเป็นวันที่ประตูผีจะถูกเปิดออกเพื่อให้เหล่าดวงวิญญาณได้เดินทางขึ้นมายังเมืองมนุษย์มากินของเส้นของไหว้มันเป็นความจริงไหมครับที่วิญญาณมาหาญาติมาเยี่ยมบ้านมารับส่วนบุญส่วนกุศลผมตะเกาของเขาก่อนแล้วค่อยตอบความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะฮะเราเริ่มต้นคำนี้ก่อนแล้วมันถึงจะไม่ไปทำลายความรู้สึกของคนในสังคมนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นทำลายความรู้สึกไอ้ผมเองก็ไม่อยากทำงานในรูปแบบนั้นยกเว้นส่วนตัวผมจะเลือกให้เองถ้าเป็นผมถ้าเป็นท่านก็เข้าใจในสองขาก็แล้วกันเห็นไหมถ้าเป็นผมเลือกทางของผมอย่างนี้เป็นต้นผมจะอธิบายความแล้วตอบแทนท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าให้ผมทำอย่างนั้นเลยครับงานผมจะเป็นอย่างนั้นผมจะแย่เพราะสักวันนึงมันจะตีกลับมาทางผมอ่ะเพราะผมรู้ว่าต้องตอบปัญหาพวกนี้อีกนานแสนนานนะครับวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนเป็นวันที่ประตูผีจะถูกเปิดออกมาเพื่อให้เราดวงวิญญาณได้เดินทางขึ้นมายังเมืองมนุษย์มากินของเส้นไหว้มันเป็นความจริงไหมครับที่วิญญาณมาหาญาติมาเยี่ยมบ้านมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่
ไม่รู้ไก่มันไปกี่ตัวแล้ววันนี้เป็ดเหมือนกันส่วนมากก็เป็ดไก่หมู3ชั้นครึ่งหมู3ชั้นมีอะไรกันอื่นๆอีกก็แล้วกันคิดในวิธีคิดไม่ต้องมากก็เพราะสิ่งนี้มันเป็นกุศโลบายหนึ่งได้ไหมถามกันแล้วกัน คนประกอบอาชีพมันแตกต่างกันเนาะบางคนก็ทำไร่ไถนาบางคนก็ปลูกผักปลูกหญ้าใช่ไหมล่ะก็สัตว์เลี้ยงใดๆเนี่ยทั้งหมดนี่คือของกินนั่นแหละครับมันเป็นกุศโลบายการแลกเปลี่ยนกันก็ได้ใช่ไหมครับช่วยเหลือเกื้อกูลในรูปแบบที่มันต้องแลกเปลี่ยนกันไปอยู่กันก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาซะคนเกิดก่อนเงินตายไปแล้วก็ทำบุญนี่หน่อยซะนะครับเห็นไหมพอทำบุญก็มีการซื้อขายตัวเนี่ยตัวเงินมันก็เป็นตัวเคลื่อนที่จากนายกไปสู่นายขอนาแล้วก็วากกันไปก็มองเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าเฮ้ยในความเชื่อถึงแม้ว่าไม่ใช่ความผิดแต่เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลนะเว้ยนะครับถ้าเราคิดในแง่ของมหาภาคมันจะเป็นอย่างนั้นมันได้เรื่องนะอยู่ด้วยกันโดยวิธีนี้ใช่นะไอ้ส่วนไก่สัตว์สองเท้าสัตว์ปีกก็เป็นเหยื่อไปก็ไม่ว่าอะไรกันตายก็เกิดใหม่เองก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับไอ้ส่วนที่บอกว่าวิญญาณที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับเอาความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเพราะคำพูดที่ว่านี้มันพูดสะสมกันมาไม่น้อยก็เป็นหมื่นปีแล้วล่ะครับวิญญาณเนี่ยใช่นะทำไปเถอะไม่เสียหายเลยล่ะครับคนที่มีสตังค์มากก็ไปเอาสตังค์ไปให้พ่อค้าแม่ขายในตลาดสดตลาดแห้งใช่ไหมเขาก็มีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอะไรต่างๆใช่ไหมก็ทำให้เกิดโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคมในระดับชาวบ้านหมู่บ้านกันเนี่ยผมก็ว่าก็เข้าท่าเลยมันความเชื่อเนี่ยใช่ไหมครับน่าๆ นะมีอะไรไหมเนี่ยเอาล่ะนั่นคือความเชื่อแล้วก็มีคนกลุ่มนึงเขาไม่เชื่อก็ช่างเขาอะไรแบบนั้นเราไม่เชื่อเราก็แยกตัวออกมาสิครับเราคือเราเขาคือเขาเห็นไหมครับแต่เวลาเขาทำที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นประโยชน์สรุปความเชื่อเป็นประโยชน์ เออแล้วความจริงมันอยู่ไหนทีเนี่ยความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อทีเนี่ยฟังดีนะความเชื่อที่ว่านี้คือดวงวิญญาณเดินทางขึ้นมายังเมืองมนุษย์มากินของเส้นไหว้ดวงวิญญาณก็ต้องมาถามว่าวิญญาณมันคืออะไรต่อกันผมพูดกันมาเกินกว่า20ปีก็แล้วกันวิญญาณคือพลังงานเห็นไหมคือพลังงานพอเราพูดถึงพลังงานก็พูดถึง2อย่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นวิญญาณไม่บริสุทธิ์มันก็วนกันไปมันไปเรื่อยแหละครับจะไปไหนก็ไปในความเชื่อตรงนั้นแหละผมกลับบอกว่าดีนะอย่าไปฆ่าคนกันแล้วกันเห็นไหมครับโอเคนะมาถึงวันนี้มันถึงยุคของพลังงานถ้าว่าเข้าใจเขาความเชื่อเป็นของเขาแล้วก็เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะเศรษฐกิจสังคมก็ไปได้ใช่ไหมก็นำมองในรูปแบบนั้นเราไม่ทำแบบเขาเราก็ชื่นชมสิครับเพราะว่าเรามองเห็นประโยชน์ของเขาอยู่แต่ถ้าหาว่าแต่ละคนไม่มีอาชีพเห็นไหม
ไม่มีอาชีพกันเลยคนเหล่านั้นไม่มีอาชีพเลยเขาต้องกินต้องใช้ทีเนี้ยเสร็จแล้วเขาจะมารุกรานเราก็ได้นะใช่ไหมครับใช่นะออกจากบ้านไม่ได้เป็นไปได้นะมีการแย่งชิงไงลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นความเชื่อเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะ มันเป็นการค้าขายนะครับไม่ใช่เป็นความเชื่ออย่างอื่นโอเคนะสรุปเลยครับมาทางลุงหงอกใช่ไหมครับถ้าลุงหงอกเห็นว่าอ๋อเขาเป็นวิญญาณก็แค่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในโลกนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละครับตราบใดที่มันยังมีอากาศอยู่ปนอยู่ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมันเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปนะไปวนเกิดใหม่ว่าไปครับไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็เป็นสสารมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเปลี่ยนอะไรสถานที่เกิดเข้าไปอยู่ในภายใต้อุณหภูมิความกดความดันความชื้นแตกต่างกันมันถูกปรับถูกอะไรต่างในกฎธรรมชาตินี้มันก็ทำให้หมูหมากาไก่เหมือนกันนะครับอะไรมันร้อนเกินไปมันก็ไม่อยากจะอยู่หรอกครับหนาวเกินไปมันก็ไม่อยากจะอยู่หรอกไอ้ที่มันอยู่เพราะมันจำยอมมันไปไหนต่อไม่ได้นะคือหมามนุษย์เราก็เหมือนกันนะมั้งผมว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงในแต่ละวันแล้วแต่ก็ไปหาความเหมาะสมหาความสมดุลตายแล้วก็เช่นเดียวกันครับวิญญาณเนี่ยมันก็วนไปหาจุดสมดุลก็ไปเกิดใหม่ในระหว่างนั้นใครก็ทำอะไรกันก็ไม่รู้วิญญาณมันก็ไปตามแนวทางสปีชีส์เข้ามาหรือผ่าน DNA หรือว่าผ่านกระบวนของวิบากกรรมกรรมุนาวัตติโลโกเนี่ยมันจะผ่องถ่ายในการเวียนเกิดนะไปตามลายของแต่ละสปีชีส์ต่างๆของสัตว์ของมนุษย์ก็มาตามของมนุษย์ไปเผ่าพันธุ์ใครเผ่าคนมันเพราะฉะนั้นการกระทำที่ว่านี้คนที่ตายไปก็คือคนเกิดก่อนคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าไปกราบไหว้บูชาอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่เน้นหนักที่สุดก็คือเรื่องของคำว่ากตัญญูนั่นเองครับใช่ไหมกตัญญูรู้คุณตายไปแล้วก็ยังทำบุญให้อีกทีนึงนั่นก็คือเรื่องคุณนะครับมันก็ได้ทางใจเยอะเมตตาธรรมคำจุนโลกนะครับเรียวแรงอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดอย่างนั้นมันถึงจะเป็นความคิดที่มันมีอะไรมันมีบาดฐานหน่อยกันเลยครับไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไปต่อว่าเนี่ยเชื่อก็ทำไปโอ้ก้นขิดเนี่ยใช่ไหมคนที่เคยทำเนี่ยพอไปแล้วหลวงพ่อไปเล่าให้ฟังองค์ดวงใหญ่ๆนะเอ้ยมันก็เข้าท่าใช่ไหมมันก็เป็นการประกอบอาชีพนั่นแหละผสมผสานกับความเชื่อที่ว่านี้ส่วนทางด้านความจริงเนี่ยครับก็คือเผ่าพันธุ์เนี่ยเป็นความจริงที่มันมาเผ่าพันธุ์เป็นความจริงเลยครับเวียนตายเวียนเกิดเป็นความจริงแน่ๆโอเคแล้วก็วิวัฒนาการธนาการมาจนทั้งมาเผาหรือว่าเปลี่ยนภาวะเรียกว่าวิญญาณถ้าวิญญาณมันวิญญาณคือพลังงานถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ยังเกิดต่อถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บก็หลุดเลยไม่ต้องเกิดอีกแล้วจ้าไปวนเบิร์นทันทีโอเคไหมครับนึกออกไหมก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจความเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดความสุขนะผมว่าไม่อึดอัดจริงๆเหมือนกับปลดปล่อยสงสัยมานานแล้วเรื่องพวกนี้ทั้งที่ลูกหลานเลนหลนเขาทำอยู่ทุกวันเขาก็ไม่เข้าใจตามทำตามประเพณีนิยมนะครับจำไหมแต่เวลาลุงบอกว่าเราให้ฟังมันมองเห็นเฮ้ยมันใช้ได้ประโยชน์มีมากกว่าโทษนั่นเองครับโอเคนะถามมาเป็นทางผมก็ไล่ให้ข้อมูลนี้ก็พัฒนาให้มันบริสุทธิ์เองพลังงานเนี่ยครับแล้วทุกอย่างก็จะเข้าใจในบทบาทนี้สรุปก็คือไม่ต้องไปกล่าวหาว่าใครเขาดีหรือไม่ดีนะเข้าใจไหมที่ตัวเราเข้าใจก็เป็นกำไรของเราโดยชัดเจนแค่นี้เราก็จะเป็นสุขนะครับความเข้าใจนำมาให้เกิดความสุขครับบุญคือความสุขความสุขก็คือความเข้าใจเห็นไหมพอได้ไหมครับยังมีทางเลือกอีก2สถานีนะคะ Twitter เสียงใสและ Instagram ภาพชัดตลอดเลยค่ะพ่อโหไปแล้วใช่ต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าต้นไม้ตายไปแล้วจะเกิดเป็นคนได้ไหมครับ
แล้วต้นไม้มีวิทย์มีวิญญาณไหมครับเอาละมันก็แตกวิญญาณเหมือนเดิมนะอย่าลืม วิญญาณก็คือ พลังงานนะครับก้อนดินสสารมีพลังงานไหมมีงั้นก้อนดินสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มีพลังงานโอเคไหมครับต้นไม้เป็นสสารมีพลังงานไหมมีเห็นไหมครับไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละถ้าเป็นพลังงานทั่วไปที่พูดถึงกันก็คือพลังงานของจิตกายใจจิตก็แปลว่าพลังงานถ้าพูดถึงว่าแทนค่าคำว่าจิตซะพลังงานที่ว่าเพราะว่าสิ่งนี้มันจะรู้ได้เห็นได้โดยจิตโอเคไหมพลังงานพวกนี้จะเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวนะครับจำหน่อย จะเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะเพราะนั้น จิตคือพลังงานหรือพลังงานจะเห็นได้โดยจิตถามว่าก้อนหินไม่มีชีวิตถามว่ามีจิตไหมตอบว่ามีนะครับต้นไม้มันมีชีวิตถามว่ามีจิตไหมมีพลังงานมีครับโอเคนะกลับอีกทีหนึ่งต้นหินหินดินทรายสิ่งไม่มีชีวิตมีจิตถามว่ามันมีใจไหมไม่มีใจแน่นอนโอเคนะไปถามถึงต้นไม้มีจิตไหมมีเพราะมีพลังงานถามว่ามีใจไหมแหมอยากจะกำปั้นทุบตอมันค้างนิดเดียวครับมีใจไหมต้นไม้ไม่มีใจไม่มีความคิดกี่เปอร์เซ็นต์ดีเนาะตรงนี้นะครับเอาสัก 99% กันเลยครับเออขอสัก 1% นะครับเอาไว้พูดจาให้มันมีช่องว่างให้เข้าใจให้เข้าใจมันพร้อมกันสรุปต้นไม้ไม่มีใจถึง 99% แปลว่า 1% มันมีใจที่ไหนอ่ะใจคือความคิดนะทีนี้ความคิดคืออะไรความรู้สึกนะใช่ไหมความรู้สึกก่อนกับความคิดถามว่าต้นไม้มีความรู้สึกไหมถ้ามีความรู้สึกก่อนเกิดความคิดมันจะมีต้นไม้ประเภทที่เราคอยที่แต่ปุ๊บมันจะยุบใบยุบเลยชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะตามข้างทางมาเยอะไม่โอ้มายาลาบสังเกตไหมครับมายาลาบไปขยับมันหน่อยนะเดี๋ยวใบก็ยุบนะมันมีความรู้สึกแปลว่าเอาเถอะให้มันสัก 1% ก็แล้วกัน นะเอาพืชมีใจโอเคไหมครับพืชมีกายก็คือต้นพืชโอเคนะก้อนหินมันเป็นก้อนมีกายนะฮะกายภาพโอเคไหมแล้วก็มีจิตนะก้อนหินมันมีพลังงานโอเคไหมคือจิตต้นไม้ทั่วไปมันมีตัวร่างกายต้นไม้คือต้นตัวร่างกายเนาะมีใจไหมมีใจไหมตอบว่าไม่มีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันโอเคไหมเพราะมันคิดไม่ได้แต่มันก็มีไม้ชนิดหนึ่งที่มีความรู้สึกความรู้สึกก็เกิดความคิดก็คือต้นมัญญาราชที่ว่ายกตัวอย่างแค่นี้พอไหวไหมครับให้เขาน้อย แล้วก็ทางด้านมันมีพลังงานคือมีจิตอยู่แล้วต้นไม้มีกายเสียสว่าไม่มีใจก็แล้วกันเพราะมันแค่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ตีแตกตัดตกซะต้นไม้ไม่มีความคิดก็คือไม่มีใจแต่มีจิตแน่นอนเพราะว่ามีพลังงานโอเคไหมครับส่วนทางฝ่ายเรามนุษย์เราเนี่ยมีกายใจจิตพร้อมเลยทุกเรื่องเลยนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันเป็นนัยยะแล้วนะครับคุณพีระมิดนะต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าต้นไม้ตายไปแล้วจะเกิดเป็นคนได้ไหมครับก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับตรงนั้นนะครับนะแล้วต้นไม้มีวิญญาณไหมครับวิญญาณคือพลังงานนะครับต้นไม้มีพลังงานนะครับโอเคจบนะเห็นไหมได้ตั้งเยอะเนี่ย โลกเรามีอากาศมีน้ำมีสิ่งมีชีวิตแล้วทำไม
ดาวอื่นในระบบสุริยะจักรวาลจึงไม่มีการพัฒนาเหมือนโลกเราครับให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแบบโลกเราครับหน่วยตอบว่าไงเนาะไม่เคยไปเหยียบดาวดวงอื่นไหนเลยนะครับการที่ไม่เคยไปเหยียบนั่นจะบอกถูกไหมเนี่ยถ้าบอกไปแล้วใครจะรับได้เนี่ยใครจะรับได้ผมไม่บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะรับได้เอานะตีแตกตัดตกก็แล้วกันในระบบสุริยะจักรวาลนี้คำว่าสิ่งที่มีชีวิตอย่างท่านอย่างผมมีเฉพาะโลกใบนี้เพียงใบเดียวเองครับดาวนพเคราะห์อื่นหาให้ตายครับไม่เจอครับเข้าใจมั้ยแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะว่าสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กอย่างที่ว่าไวรัสไวรอยจุลินทรีย์เชื่อมั่นด้วยแม้ว่าไม่ได้ไปดูกับหูกับตาก็ไม่มีหรอกจ้าจบไหมเห็นไหมมีโรคเราทั้งนั้นโรคเรามีทุกอย่างจะเป็นไวรัสไวรอยขนาดเล็กมันมีหมดนะครับส่วนดาวดวงข้ออื่นเลิกคุยกันเลยยิ่งดวงจันทร์จะไปหาโอเคไหมครับขอพยายามหาเอ้ยเขามีงานทำโอ้ยเงินเขาพิมพ์เองได้ US ดอลลาร์ใจยังบ้านเราต่างหากที่จะพิมพ์เงินใช้เองไม่ได้ต้องมีข้อผูกมัดอเมริกาเขามหาอำนาจเขาจะพิมพ์เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้ US ดอลลาร์พิมพ์มันท่วมโลกก็ได้ใช่ไหมครับเถียงไม่ใช่ว่าเขาลงทุนมาหน่อยเดี๋ยวซื้อประเทศไทยได้ทั้งประเทศเข้าใจจริงๆไม่ต้องพูดเล่นนะที่ว่าเงินซื้อประเทศได้สบายๆเลยยกเว้นคนรักชาติรักแผ่นดินจริงๆเนี่ยเงินซื้อกูก็ไม่เอาหรอกโว้ยกูจะมาทำไมนะกูดูแลแผ่นดินกูไม่ดีกว่าเหรอในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีเท่าไหร่ก็กินกันแต่ขออย่างเดียวอย่าทะเลาะกันอย่าตบตีกันมีแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคิดในรูปแบบพวกนี้เอาไปทำไมมากมายนักเงินเอาพอดีพอดีพอเหมาะก็น่าจะเพียงพอแล้วประมาณลองคิดเล่นๆอย่างนี้ฮะมันจะมีความสุขคิดให้มีความสุขมันก็เป็นความสุขนะเพราะความสุขแล้วมันอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจมันเป็นความสุขนะครับโอเคนะก็หวังว่าตกลงคุณฟิสิกส์ตอบไปนะถึงแม้ว่าผมไม่เคยไปเหยียบมันหรอกพวกนั้นนะแต่รู้ว่าไม่มีชีวิตหรอกหายตายก็ไม่เจอนะครับเห็นนะครับมีแต่บ้าน มีแต่โลกที่เราอยู่นี่ครับทําเป็นเพราะอะไรจะตอบแบบมั่วก็พอไหวมั้งเนี่ยก็คือความสมดุลนะสมดุลเรื่องของดินน้ําลมไฟนั่นนะครับมันสมดุลทั้งกระทั่งในเรื่องของกฎความโน้มถ่วงด้วยนะครับ ความโน้มถ่วงก็มาประกอบเรื่องทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับนั่นไอ้ผมก็ไม่สามารถไปวัดความโน้มถ่วงของดวงดาวเนี่ยนะครับพอเวลาคือเรื่องรู้โดยจิตมันจะรู้ไปโดยที่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างถึงอ้างอิงใช่ไหมครับชวนที่เขาอ้างถึงอ้างอิงทุกวันก็บอกอาจจะเออตามหาอาจจะก็แล้วกันผมไม่อาจอยู่แล้วไม่คือไม่อาจจะไปทำไมล่ะเสียความรู้สึกโอเคไหมการฆ่ากันเพื่อปกป้องบ้านเมืองในสมัยก่อนถือว่าเป็นบาปไหมครับแล้วผลกรรมของการฆ่าคนคืออะไรครับอุ้ยตอบไม่ได้ครับผมไม่เคยฆ่าน่ะผมไม่เคยฆ่าคนผมตอบไม่ได้เลยครับคำถามนี้อยากให้ผมตอบเลยครับผมเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลโอเคนะนะครับไม่เป็นมงคลเลยนะครับเราไม่สามารถกำหนดการเกิดใหม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนได้ใช่ไหมครับถูกต้องนี้ถูกต้องนะครับนี่ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราเกิดกับความคิดไปไหนแล้ว
โทษทีโทษทีคนละท่านโอเคนะครับเอาใหม่นะฮะการฆ่ากันเพื่อปกป้องบ้านเมืองในสมัยก่อนถือว่าเป็นบาปไหมครับเอ้าเป็นบาปไหมครับแล้วผลกรรมของการฆ่าคนคืออะไรครับขอสมุนสิทธิ์ไม่ตอบคำนี้เพราะว่าตอบแล้วจะไม่เป็นมงคลเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งอย่างของผมไม่เคยฆ่าคนก็เลยปฏิเสธไม่รู้ไม่ทราบเลยนะนะโอเคนะคิดเล่นๆคิดเล่นๆครับวิธีคิดง่ายๆถามตัวเราเองก่อนเรากลัวเจ็บกลัวตายไหมนะครับเอาธรรมชาติเป็นตัวตั้งเรากลัวเจ็บกลัวตายไหมถ้าใครสักคนหนึ่งเอาแค่หมากัดก็ร้องแล้วมนุษย์จริงใช่ไหมฮะเสือคาบก็แย่แล้วใช่ไหมฮะเออตายแบบที่ว่าใช่นะถ้าใครมาทำอะไรถ้าหากว่าเราไปทำคนอื่นไปเนี่ยการฆ่ากันแบบที่ว่าเพราะฉะนั้นคิดในเชิงธรรมชาติก็พอเดี๋ยวคำตอบสุดท้ายเลยเนาะคุณโนวานะครับเพราะคำตอบสุดท้ายตอบแล้วไม่เป็นมงคลเลยนะทำให้เสียความรู้สึกโอเคนะเอาละต่อไปท่านไปต่อไปเราไม่สามารถกำหนดการเกิดใหม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนได้ที่ไหนใช่ไหมครับแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราเกิดกับความคิดของคนไหนแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเกิดกับความคิดของคนไหนโหเอาไงดีเนาะลุงอ๋องว้าวไปยังไงดำน้ำขุ่นๆดีไหมเนี่ยดำน้ำแบบขุนน้ำนางนอนดีไหมขุนน้ำนอนก็ยังมีไกด์นะมีเชือกมันไปตามเชือกมันสุดเชือกพอดีโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเจอ13หมูป่าในการทำถือว่าแจ็คพอตมากนะครับถือว่าโหหนึ่งใน8,000ล้านในหรือว่าที่จะเจอแค่ไหนเอาน่าคิดนะเออไอ้คนที่มันเอาเชือกกันไปยาวขนาดไหนสิก็ไปตามสุดสายป่านสุดเชือกพอดีไปเจอโอ้โหเคสนี้เนี่ยนึกถึงตอนเนี้ยมันหนึ่งใน8,000ล้านนะเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งในล้านนะโยมเอ๋ยเพราะฉะนั้น13หมูป่าตัวเลข13มันเป็นตัวเลขที่นี่เล่าให้ฟังไม่ได้ตอบคำถามนะครับแต่มีโยมมาหาคำถามนะให้รู้ไว้เนี่ยได้โยมมาครับตามให้ตอบคำถามนะเนี่ยเออเห็นผมพูดอย่างนี้นะเอาล่ะมันมีความสัจจันทร์มันเป็นตัวชี้มันเป็นเครื่องวัดหลายอย่างเลยครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับสุดเชื่อพอดีโผล่มันก็ชี้เห็นทางด้านจิตศาสตร์ครูบาบุญชุ่มไงนั่นนะครับพัฒนาสมาธิจิตได้ก็ง่ายๆคือคนที่เขามีตาทิพย์โอเคนะเขาก็จะเห็นเออเพราะการสอนในพุทธศาสนาก็จะมีตาทิพย์ด้วยมีหูทิพย์ด้วยนะครับนะก็เรียกว่านั่นครูบาบุญชุ่มคนหนึ่งก็ทำเหมือนเขาไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์จะไม่เหมือนกันโอเคไหมเหมือนกับผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยท่านก็ทำเหมือนผมไม่ได้หรอกนี่มาก็เหมือนกันนั่นเองใช่ไหมแต่ผมอยากจะให้ท่านทำเองรักษาตัวเองเป็นตัวหลักเป็นการพึ่งตนเองไม่ดีกว่าหรือก็คิดกลับสิครับหรือถ้าหากว่าเป็นไปได้ไปช่วยคนน้อยๆเนี่ยไหวไหมพอได้ผมช่วยคนตั้งเยอะตั้งแยะในพลังงานที่ผมมีอยู่ก็คงทำเหมือนผมอย่างนั้นไม่ได้หรอกนี่มาไม่ได้หมายความว่าแม่ทำเหมือนนะผมจะรู้พลังงานพวกนี้ผมมีที่ให้กันแล้วกันเออท่านก็มีที่รับรักษาตัวให้ได้พวกพลังงานที่ว่านี้ถ้ามันเกินแล้วก็รักษาคนในบ้านนั่นแหละครับ
เห็นไหมก็ประหยัดรายจ่ายเท่ากับเท่าไหร่แล้วนะไอ้พวกภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่เขาว่านั่นนะครับเข้าใจมั้ยเอาอยู่เท่านั้นแหละโอ้ยของจิ๊บจ้อยภูมิแพ้มันจะต้องมีอะไรเลยเอาล่ะ12หมูป่าไปไอ้13หมูป่าไปมันให้รู้ทางด้านจิตศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ขึ้นเคลื่อนต่างๆไม่ได้ทางนั้นแหละครับเครื่องมือวัดนู่นนี่นั่นไม่มีทางได้เลยก็มีแต่ไฟฉายอย่างเดียวความเป็นธรรมชาติดำลงไปมันแน่ตรงที่มันสุดสายเชือกโผล่ปุ๊บเจอเป๊ะเลยโอ้โหมันหนึ่งเดียวของ 8,000 ล้านคนน้องน้องคิดอย่างนี้เวลาคิดความเป็นไปได้มันไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เลยที่มันจะมาเจาะแค่ถ้าหากว่าเชือกยาวไปกว่านี้อีกประมาณสัก10เมตรก็ไม่ได้แล้วเพราะมืดใช่ไหมครับหรือมันสั้นไปกว่านี้อีกประมาณ10เมตรก็ไม่ได้แล้วเพราะมันห่างแล้วมันโป๊ะเช่โอ้โหโผล่ทีก็ไฟสว่างจ้าเซย์ฮัลโหลกันเลยนะครับมันก็แน่วะแน่จริงก็ต้องขอบคุณคนที่เขาดำไปเจอคนแรกขอบคุณมากทุกอย่างมันผสมผสานกันแหละครับไอ้คนดำน้ำไปก็เป็นคนที่เอาเชือกมาต่อใช่ไหมครับไอ้คนที่เอาเชือกมาต่อจะไม่รู้ได้ไงว่าไอ้มันจะไปยาวขนาดไหนซื้อมาขี่ม้วนมาต่อกันใช่ไหมก็แปลว่าคนขายก็มีส่วนร่วมเนี่ยเชือกที่ว่านั่นนะใช่ไหมครับมันไปโยงใยกันไปหมดนะต้องคิดว่ามันเป็นองค์คาพยพสิครับแล้วก็จะได้น้ำได้เนื้อพวกนี้อย่าไปคิดแค่เอาแค่ผลลัพธ์เท่านั้นเองก็ไม่พอนะครับมันก็มีที่มาที่ไปเนาะโอเคนะตัวลงก็คือเราไม่สามารถกำหนดการเกิดใหม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่สามารถกำหนดได้หรอกครับก็เป็นเพราะเรื่องของสปีชีส์หรือว่าเผ่าพันธุ์พันธุกรรมก็คือเรื่องราวของกรรมมุนาวัตติโลโกนั่นเองครับนะกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยโอเคไหมครับมันก็จะไปตามนั้นส่วนแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเกิดกับความคิดของคนไหนไอ้ตัวเราเกิดเนี่ยท่านกับผมเกิดมาเป็นตัวท่านตัวผมมันมาจากความคิดของพ่อกับแม่เราเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่ตรงนั้นน่ะน่ะเห็นไหมเขาจะคิดเรื่องของเขาตรงนั้นมันมาจากความคิดของเขาจึงเกิดมาเป็นเราเห็นไหมคิดไปไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราจะให้ใครมาเกิดกับเราเราคิดอะไรกับลูกสาวแม่ยายก็ผลิตต่อไปก็เหมือนกันนะมันก็ต่อเป็นความคิดอย่างนี้ไปเห็นไหมแล้วเผ่าพันธุ์ก็ต่อโยงใหญ่ไปอย่างนี้นะครับขอให้เข้าใจในถนนสายที่ลุงหมอเล่าให้ฟังมันก็น่าจะมีร่องมีรอยนะโอเคครับเลข13มันมีที่มายังไงครับชาวฝรั่งมีความเชื่อด้านนี้ไม่ทราบครับผมเกิดผิดที่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำไมจะต้องรังเกียจรังงอนนักไอ้เลข13นี่จะไปขออยู่อาศัยฟรีเขาจะให้หรือเปล่าชั้นไหนไม่ว่างบอกนะครับจะขอนอนหน่อยไอ้พวกชั้นที่13นี่นั่นผีดุนะที่ใดมีผีดุบอกหน่อยจะไปนอนกอดผีสักสองคืนสิดีไหมนอนให้ผีกอดงี้ดีกว่านะนี่เป็นต้นเราจะพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรครับก่อนจะมารู้จักนิยามของคำว่าจิตก่อนนะครับนิยามของจิตจิตคือความสว่างแต่เป็นความสว่างที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดนะคุณโยมนี่ภาษาปักหลักมันเป็นภาษาหลักต้องจำคำนี้นะเช่นทีนี้อยู่บ้านเราก็ปิดไฟใส่กลอนสิใช่ไหมล่ะจะนั่งนอนก็หายใจงับอากาศตามสไตล์ไตเติ้ลแมนเขา
บอกวิธีก่อนนอนว่าก่อนอะไรก็ว่ากันไปตื่นนอนพวกนี้จากนั้นก็พยายามที่จะให้พลังงานของเรามีมากคือพลังงานความร้อนนี่นะครับจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เราภายในตาเราจะเห็นแสงสว่างเองง่ายเองนี่คือหลักการโอเคไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยนี่แหละก็คือสิ่งที่ถามว่าทำยังไงเอาบรรทัดแรกให้ได้ก่อนโอเคไหมทำไปเถอะครับทุกคืนทุกคืนแล้วเจอเองยิ่งลุงงอพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนตีตะปูให้แล้วครับไม่ถอนด้วยไม่ถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพทันทีเลยโอเคเนาะอันนี้เป็นต้นโอเคนะมีไหมคุณเอซีนะครับเอซีเราจะพัฒนาตัวเราให้เขาถึงจิตบริสุทธิ์ได้เลยครับเนี่ยก็คือนี่คือความสว่างมันจะตามไปเองครับขอให้เกิดความสว่างให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปของมันเองอย่าเพิ่งเอาหลายคำตอบอยู่เกินไปแล้วท่านจะสับสนผมว่าผมตอบได้ทุกสเต็ปกับพวกนี้นะโอ้โหอะไรอันนี้หัวใจมาแล้วเหรออ๋อดูสิเอายิงมาเลยท่านอ๋ออ๋ออ๋ออะไรมาเลยไหนไหนมันก็ยิงมาแล้วปับโอ้โหอังอ๋อเข้าไปปืดโอ้เสียงดังปืดเลยดูสิฟังเสียงดังไปโอ้โหได้ยินเสียงดังเลยโอ้โหปืดเลยโอ้โหโอเคไม่ได้จะเริ่มแชร์แล้วกดแชร์กดเชิญเข้าไปตกลงหมดคำถามเนาะหมดคำถามแล้ว20:30 นโอ้เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยเป็น4:00 กว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาติดลมบนผมก็ชอบตอบคำถามดีเพราะว่ามันหนึ่งคำถามมันเกิดประโยชน์กันทั่วทั้งหมดหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตเอาได้แต่เราเท่านั้นตรงแค่นี้นะไม่มีเพิ่มเติมแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วจ้ะงั้นบ้านใครเนาะพรุ่งนี้โอเคประกอบสมาชีพตามปกตินะอย่าลืมนะอะไรก็ได้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตั้งเป้าสิครับคนทำอะไรค้าขายตั้งเป้าไว้ตอนนั้นถ้าเราลองดูอย่าเพิ่งตั้งเป้าแบบโลภนะไม่ใช่ขอให้รวยพรุ่งนี้ไม่เอานะครับพรุ่งนี้ไม่ต้องไปรวยมันหรอกโอ้พอโดนกินมาเยอะแล้วครับจะไปเอาคืนเลยเนี่ยคนเสียแล้วอยากได้คืนพวกการพนันจำเป็นหลักคนได้แล้วอยากได้อีกผีสิงก็คนไม่เข้าใจเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงครับก็อย่างนี้ก็เลยต้องเสี่ยงนู่นนี่นั่นไปอย่างผมมีความเชื่อธรรมชาติที่แท้จริงผมก็ไม่สนใจจะดีกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นวันที่1วันที่16 17ไม่สนทั้งนั้นนะครับโอเคนะให้คนนั้นเขาบ้ากันเขาอยากจะบ้าคนนั้นก็ปล่อยเขาไปนะครับเราก็สู้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่ได้หรอกครับสู้คือไม่หมดก็คือไม่นานมันถาวรยั่งยืนและมีความภาคภูมิใจด้วยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับอย่างเมียก็ไม่ด่าด้วยครับเสียมาปุ๊บลูกสาวไม่ยายด่าสิครับได้มาปุ๊บก็ไปเอาไปเลี้ยงดูปูเสือกันนี่หมดเครื่องอีกโอ้ เป็นกระแสโอเคจบครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอแล้วกันนะอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงรวมทั้งปกป้องหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติด้วยนะอย่าทำหูไปนาวตาไปไร่นะครับพวกรหัสรถโดนอย่างเช่น191เนี่ยจำเอาไว้191โทรไปก็อย่างว่าแหละไม่รู้ระบบเขาสร้างยังไงแบบไหนเครือข่ายโทรไปแล้วก็ออกมาต้องบอกว่าจะให้มีตำรวจประจำหมู่บ้านก็เพราะตรงนี้ก็เพราะตรงนี้แหละครับถึงก็ประจำหมู่บ้านเวลาเหตุขึ้นมาปุ๊บทันทีหมู่บ้านจะไปยากอะไรกัน
ะโกนสองทีก็ถึงแล้วท้ายบ้านเหนือบ้านคนไปยืนตะโกนอยู่สามคนจากทิศเหนือไปยังทิศใต้มันก็ถึงกันแล้วนะครับใช่ระดับหมู่บ้านนั่นๆๆไม่ใช่เจ้าที่บ้านเมืองนู่นอยู่ในอำเภอเนี่ยเหตุเกิดที่หมู่บ้านโอ้ยได้เผาก่อนที่จะรู้แบบนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับในความมั่นคงยิ่งยุคสมัยนี้นะฮะคนต่างชาติเข้ามาต่างชาติคือนู่นนี่ไม่ได้ยินข่าวเลยมากมายก่ายกองนะต้องช่วยกันครับเป็นหูเป็นตาทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เพื่อนเมืองก็เอาแนวความคิดไปใช้หน่อยไม่ได้หรือใช่ไหมครับรับสมัครอาสาสมัครให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เขามีอยู่มีกินบ้างอาสาสมัครใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมอาชีพด้วยในเวลาเดียวกันครับมีเวรมียามกันทำนองนี้นะครับกลางคืนกันทั้งช่วยกันเลยครับเป็นหูเป็นตาความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นอย่ามัวแต่คิดจะทำลายล้างกันมันก็ไม่เกินไปนะครับพอแล้วล่ะครับท่านที่มีความคิดอย่างนั้นผมว่าลดละหยุดเลิกมันไม่ใช่อะไรก็ตามที่มันทำให้ตัวเราเกิดอัตราเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นก็จะไปทำก็แค่นั้นเนาะทั้งหมดก็อย่าลืมนะจะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรสามสหายเขาทำหน้าที่ของเขาเองเนาะสำหรับวันนี้เอวังก็มีแต่ต้องมีสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม